พี่เดือนแต่ทำไมไพ่พี่เดือนมันเป็นของอูโน่อ่ะไม่ลงทุนหน่อยหรอเอ้านี่แหละคือศาสตร์ดูดวงของพี่ก็พี่อ่ะหมอดูไพ่อูโน่ไม่รู้จักกันหรอฮะหมอดูไพ่อูโน่เกิดมาไม่เคยเจอเลยเนี่ยพี่เดือนใช่พี่เดือนสวัสดีค่ะวันนี้พี่เดือนมาเปิดร้านใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือร้านพี่เดือนรับดูดวง20บาทค่ะพี่เดือนอ่ะดูแม่นมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่เดือนจะใช้ไพ่อูโน่ดูดวงค่ะนี่เลยค่ะแล้วอยากจะบอกนะคะพี่เดือนอ่ะดูดวงแม่นที่สุดเลยนะคะแล้วน้องๆ นะคะถ้าเจอพี่เดือนอ่ะให้พี่เดือนดูดวงได้นะคะ20บาทเนี่ยดูให้6อย่างเลยค่ะอย่างที่1 นะคะจะเป็นตัวเลขบอกอารมณ์ค่ะหยิบมาพี่เดือนสามารถดูได้เลยค่ะว่าคุณอารมณ์แบบไหนและอย่างที่สองนะคะทำนายนิสัยจากเลขท้ายบัตรประชาชนค่ะและอย่างที่สามนะคะทายนิสัยจากฟันค่ะใครเคยดูบ้างและอย่างที่สี่นะคะทายนิสัยจากเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ค่ะและอย่างที่ห้านะคะทายนิสัยจากวันเกิดได้ด้วยนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะทายนิสัยจากไข่ที่ชอบรับประทานค่ะเป็นไงคะร้านรับดูดวงของพี่เดือน20บาทดูให้ต้อง6อย่างแน่จะหาได้ที่ไหนและพี่เดือนนะคะอยากจะบอกพี่เดือนดูดวงแม่นมากๆนะคะเจอที่ไหนให้พี่เดือนดูได้นะจ๊ะ20บาทเองค่ะดูดวงไหมคะดูดวงไหมคะ20บาทเองค่ะดูดวงแม่นๆค่ะดูดวงแม่นๆค่ะ20บาทเองค่ะพี่ฟิล์มเมื่อวันก่อนใช่ไหมน้องฟิล์มเดินอยู่ตกท่อเฉยเลยอ่ะวันนั้นดวงไม่ดีเลยอ่ะพี่ว่านะฟิล์มอ่ะไม่มองทางมากกว่าถึงได้เดินตกท่อน้องฟิล์มมองทางแต่มันก็ตกอ่ะไม่รู้ทำไมสงสัยจะดวงซวยอ่ะส่วนของพี่นะฟิลช่วงเนี้ยพี่สั่งของบ่อยใช่ปะแต่ก็โดนโกงพี่อ่ะดูรีวิวมาแล้วนะว่าเขาอ่ะส่งของจริงแน่นอนสรุปของมาถึงพี่อ่ะมีแต่กล่องเปล่าเขาลืมใส่ของมาหรือเปล่าพี่ฟิล์มพี่ว่านะเขาไม่ลืมหรอกฟิลพี่ว่าเขาตั้งใจเพราะว่าถ้าลืมอ่ะก็ยังไม่มีของมาส่งสิแต่เนี่ยมีแต่กล่องเปล่านะไม่มีของสงสัยช่วงนี้พวกเราจะดวงซวยแบบพี่ฟิล์มแต่ว่าน้องฟิล์มไปสั่งทำวอลเปเปอร์สายมูด้วยนะพี่ก็สั่งมาเหมือนกันแต่พี่รู้สึกว่าตั้งมาแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่อ่ะใช่โอ้โหตังก็หายด้วยเนี่ยดวงก็ซวยเออพี่ว่านะเราไปหาเลยกี่ร้านพี่เดือนไหมน้องปั่นเงี้ยเสี่ยงดวงอ่ะก็ดีนะพี่ฟิล์มไปกันเผื่อดวงจะดีไปพี่ฟิล์มว่าแต่วันนี้กินน้ำอะไรดีอ่ะอุ้ยเราก็สั่งไม่ได้นี่ส่วนใหญ่เราจะหมุนวงล้อวัดดวงนี่ของร้านพี่เดือนอ่ะใช่แต่ถ้าได้ฟรี2แก้วเนี่ยน้องฟิวจะเอาน้ำส้มปั่นแล้วก็แอปเปิ้ลเหมือนกันทำไมได้ฟรีก็ขอให้จ่ายน้อยลงดีกว่าใช่ดีกว่าจ่ายเพิ่มนะฟิวพี่ฟิล์มพี่เดือนขายอะไรอยู่ตรงนู้นน่ะนั่นนะสิไม่ได้ตั้งหน้าร้านที่เดิมด้วยแถมมันโตนั้นโล่งมากพี่เห็นมีแต่ป้ายเขียวๆอ่ะแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยนะคืออะไรอ่ะนั่นน่ะดีเดินมาดูกันดูดวงไหมจ้า20บาทจ้าอ้าวฟิล์มฟิลจะไปไหนพี่เดือนค่ะสวัสดีจ้าพี่เดือนทำอะไรคะเนี่ยรับดูดวง20บาทจ้าดูดวงใช่ตอนแรกเราสองคนว่าจะมากินน้ำปั่นนะเนี่ยวันนี้น้ำปั่นไม่มีอุ้ยแล้วคิดยังไงอะคะพี่เดือนค่าดู20บาทดูได้6อย่างเลยจ้ะฟิล6อย่างใช่ฟิลมีอะไรบ้างพี่เดือนใน6อย่างอะ6อย่างเหรอทายตัวเลขจากบัตรประชาชนทายตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์มันจะมีเยอะเนี่ยจริงนึกไม่ออกเลยนะพี่เดือนอ่ะเยอะจัดโอ้ต้อง6อย่างอ่ะฟิล์ม20บาทคุ้มนะเนี่ยก็ดีแต่พี่ฟิล์มก็ไม่ได้แพงนะจริงพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าดูดวงมาแล้วเนี่ยชีวิตพี่จะดีขึ้นเปล่าฟิล์มฟิลพี่เดือนดูจากสีหน้าแล้วอ่ะแบบเธอ2คนจะเสียตังค์นะเนี่ยเสียตังค์เหรอพี่เดือนเนี่ยฟิล์มไม่จะบอกหรอกนะช่วงนี้ฟิล์มสั่งของมาเยอะแถมโดนเขาโกงเสียตังค์ของก็ไม่ได้ของน้องฟิล์มก็เหมือนกันค่ะพี่เดือนวันก่อนอ่ะตกท่อต้องไปเสียตังค์ค่าล้างแผลเนี่ยพี่เดือนแม่นมากเลยเนี่ยรู้ได้ไงว่าเราสองคนอ่ะเสียเงินมาแม่นมากเลยเนาะดูไหมล่ะน้องฟิล์มว่าดูก็ดีเหมือนกันนะพี่ฟิล์มอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นก็น่าสนใจเนาะฟิล์มพี่น่าจะมีเงินอยู่แหละฟิล์มฟิล์มนั่งก่อนถ้าดูคนละ20บาทเองนี่ค่ะพี่เดือนของหนูได้จ้านี่ค่ะพี่เดือนของฟิลอ้าวใครจะดูก่อนพี่ฟิล์มก่อนเลยพี่เดือนแต่ทำไมไพ่พี่เดือนมันเป็นของอูโน่อะไม่ลงทุนหน่อยหรอเอ้านี่แหละคือศาสตร์ดูดวงของพี่ก็พี่อะหมอดูไพ่อูโน่ไม่รู้จักกันหรอฮะหมอดูไพ่อูโน่เกิดมาไม่เคยเจอเลยเนี่ยพี่เดือนใช่พี่เดือนอย่ามัวแต่สงสัยกันเลยมาดูอย่างแรกกันดีกว่าตัวเลขบอกอารมณ์ฮะตัวเลขบอกอารมณ์รู้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เดือนใช่สิพี่เดือนใช่หยิบมาก่อนเลยฟิล์ม1ใบ
งั้นฟิล์มเอาใบนี้แล้วกันค่ะพี่เดือนได้เลขอะไรเลข2ค่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าพี่เดือนอะทายแม่นหรือเปล่าถ้าไม่แม่นเนี่ยน้องฟิล์มว่าไม่ใช่แล้วจริงถ้าผิดตั้งแต่ข้อแรกพี่ว่าเราเก็บเงินแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นเถอะนี่ค่ะพี่เดือนฟิล์มได้เลข2ค่ะได้เบอร์2ใช่ไหมฟิล์มเป็นคนอ่อนโยน wow. ประณีตมีเสน่ห์แล้วก็โรแมนติกด้วยนะ wow. ตรงไว้ค่ะพี่ฟิล์มตรงอยู่นะฟิลยังไม่หมดนะฟิล์มอ่ะเข้ากับคนง่ายอาจจะมีแบบจุกจิกขี้บ่นขี้งอนแล้วก็โลเลโหพี่เดือนตรงมากเลยอ่ะไปเลยฟิลอุ้ยเรื่องแค่นี้ไม่ต้องชมพี่ดูแม่นอยู่แล้วฟิล์มต่อไปตาฟิลจ้าตัวเลขบอกอารมณ์ฟิวเลือกดีๆนะจะตรงไหมเนี่ยเอาหยิบมา1ใบจ้ะใบนี้แล้วกันค่ะพี่เดือนอยู่ล่างๆเลยเนี่ยได้เลยจ้าเปิดเลยฟิวได้เบอร์0ค่ะเบอร์0เหรอฟิว0เลขไม่ค่อยดีเลยฟิวหนูก็ว่างั้นแหละฟิวได้เลข0นะเดี๋ยวมาดูกันว่าอารมณ์ของฟิวอ่ะเป็นแบบไหนของฟิลนะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยยุ่งกับใครตรงไหมฟิลใช่เลยอ่ะฟิลมพี่ว่านะน่าเจ๋งไม่อีกแล้วฟิลอ่ะมีกรอบความคิดเป็นของตัวเองและอย่างนะเป็นคนชอบเรื่องลี้ลับลึกลับใช่ไหมฟิลโอ้ใช่เลยอ่ะพี่เดือนแม่นมากเลยอ่ะจริงฟิลพี่ฟังแล้วยังขนลุกเลยเนี่ยหนูชอบเรื่องพวกแบบเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่เดือนแม่นใช่ไหมฟิลใช่ค่ะพี่เดือนต่อไปนะพี่เดือนจะทำนายตัวเลขจากบัตรประชาชนเลขท้ายนะ3ตัวเขียนไว้พี่เดือนเลยจ้าได้ค่ะเลขหนูเลขอะไรเนี่ยน่าจะใช่แหละนี่ค่ะพี่เดือนของฟิล์มอันนี้ของฟิล์มใช่ไหม5บวก5 10 10บวก8เป็น18 10แล้วก็1บวก8เท่ากับ9จ้าได้เลข9จ้ะฟิล์มพี่เดือนเลข9ของฟิล์มอ่ะหมายความว่าไงอ่ะของฟิล์มอ่ะได้เลข9มีอำนาจมีผู้อุปถัมภ์เป็นผู้เสียสละโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เดือนฟิล์มเลขนี้พี่ชอบอ่ะความหมายดีด้วยแล้วยังมีอีกนะฟิล์มต้องมีความพยายามอย่างมากถึงจะสำเร็จในหน้าที่การงานพี่เดือนอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนี่ยฟิล์มลองดิอ้าวต่อไปของฟิลจ้ะได้ค่ะพี่เดือนจำเลขได้ปะเนี่ยจำได้จะว่าไปฟิล์มไม่คิดว่าพี่เดือนเนี่ยจะดูแม่นขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไม่อยากจะพูดพี่เดือนเนี่ยแชมป์แห่งประเทศไทยเลยนะในการดูดวงแม่นสุดๆเป็นแชมป์เหรอฟิล์มก็น่าจะมีแหละมาฟิล์มเสร็จหรือยังพี่ค่ะพี่เดือนของฟิล8บวก2เป็น10บวกอีก7เป็น17 17นี่มาบวกกันเท่ากับได้เลข8จ้าเลขสวยเลข8ของหนูนี่เลขดีแล้วค่ะพี่เดือนเป็นเลขอินฟินิตี้อ่ะใช่ไงฟิลต้องมาฟังความหมายก่อนว่าเป็นยังไงของฟิลได้เลข8นะเป็นคนมีบุญบารมี เป็นที่นับหน้าถือตามีชีวิตที่โลดโผนเป็นคนมีอารมณ์2ด้านแบบชัดเจนฟิลเป็นไงรอบเนี้ยแม่นป่ะแม่นมีฟิล์มตรงเด้เลยอ่ะพี่อยากรู้แล้วอันที่3ที่เราจะมาดูดวงอ่ะจะเป็นเรื่องอะไรเป็นไงฟิล์มพี่แม่นไหมล่ะแม่นมากเลยพี่เดือนฟิล์มไม่คิดว่าพี่เดือนจะดูหมอแม่นขนาดนี้ใช่ค่ะมาต่อไปเริ่มอันที่3กันเลยได้ค่ะพี่เดือนอย่างที่3คืออะไรล่ะคะพี่เดือนนั่นแหละสิพี่เดือนอย่างที่3นะทายนิสัยจากฝันเคยได้ยินกันหรือเปล่าหมอดูอะไรเนี่ยพี่เดือนฟิล์มไม่เคยเห็นเขาดูดวงจากฝันเลยนะหนูก็เหมือนกันไม่เคยเห็นเลยอ่ะมาทายนิสัยกันเริ่มจากใครก่อนดีก็ได้ค่ะพี่เดือนหนูก่อนก็ได้ค่ะอ่ะยิ้มมานี่ค่ะพี่เดือนไหนพี่ดูหน่อยฟิลนี่ฟันซี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยฟิลฟันใหญ่เป็นคนเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเองฟิลตรงปะตรงมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มยังมีอีกนะฟิลเป็นคนมีวาสนาแต่ไม่รอบคอบพี่ว่าอันนี้จริงนะฟิลไม่ค่อยรอบคอบอันนี้จริงพี่ฟิล์มตรงไหมล่ะฟิลส่วนมากไม่ค่อยมีคนดูหรอกอุ้ยจริงด้วยฟิลพี่ก็ไม่เคยเห็นอุ้ยถึงมันน้องฟิลว่าตรงมากเลยนะใช่เดี๋ยวตาพี่บางแล้วกันนี่ค่ะพี่เดือนนี่ค่ะพี่เดือนของฟิล์มนี่ฟันซีกเล็กมากเลยนะพี่เดือนคะแล้วถ้าฟันซีกเล็กแบบฟิล์มเนี่ยหมายถึงยังไงคะฟันซีกเล็กของฟิล์มนะเป็นคนขยันหมั่นเพียรพิถีพิถันมีความอดทนพี่ฟิล์มที่พี่เดือนพูดมาแม่นไหมแม่นดิฟิลอันเนี้ยตรงเป๊ะจริงปะเนี่ยจริงพี่เดือนฟิล์มกับฟิวอ่ะอยากให้พี่เดือนอ่ะดูดวงอันต่อไปให้แล้วอะไรพี่เดือนได้เลยจ้า
ทายเลขท้ายจากเบอร์โทรศัพท์จะฟิลฟิลอันเนี้ยพี่เคยได้ยินเยอะมากเลยนะเพราะว่าเห็นเขาแบบว่าเลือกเบอร์โทรด้วยไงมันก็จะแบบเป็นเลขที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอันนี้จริงด้วยน้องฟิลก็เคยได้ยินแต่ตอนที่พี่เอาเบอร์ตัวเองมาพี่ไม่ได้ดูว่ะดิเดี๋ยวให้พี่เดียดูให้หนูก็เหมือนกันจะดีมั้ยเนี่ยของฟิล์มเขียนเลยจ้าโอเคเลขท้ายตัวเดียวใช่มั้ยพี่เดียใช่จ้ะของฟิล์มลงท้ายด้วยเลข9เหรอเนี่ยเลขสวยมากเลยฟิล์มแล้วความหมายเป็นไงบ้างคะพี่เดือนหมายเลข9นะฟิล์มเป็นคนมีไหวพริบหนักแน่นแน่วแน่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองและยังเด่นเรื่องจิตสัมผัสและมีเซนส์อย่างแม่นยำด้วยนะฟิล์มโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มนั่นนะสิถ้าพี่มีเซนส์นะทำไมพี่ไม่รู้ว่าร้านนี้กลุ่มสงสัยจะพลาดนั่นแหละเป็นไงอะฟิล์มแม่นไหมก็ได้อยู่นะคะพี่เดือนสุดยอดเลยฟิลต่อไปของฟิลจ้าของฟิลเลขอะไรยังเลขสีนี่ค่ะพี่เดือนได้เลยจ้ะเลข4ใช่ไหมฟิวใช่ค่ะเป็นคนคล่องแคล่วเจรจาไหลลื่นพูดเก่งคุยเก่งพี่ฟิวตรงมากเลยอ่ะจริงปะเนี่ยจริงแต่ต้องระวังนะฟิวจะไปก่อศัตรูเพราะปากเป็นเหตุจะพูดอะไรอ่ะต้องคิดก่อนพูดขอบคุณพี่เดือนมากๆเลยนะคะที่บอกหนูเนี่ยไม่งั้นหนูคงไปปากเสียใส่คนอื่นแล้วว่าจริงเห็นช่วงนี้ชอบว่าพี่นี่ไงคิดก่อนพูดฟิวแม่นใช่ไหมแม่นค่ะแม่นค่ะอันเนี้ยฟิล์มเชื่อต่อไปเราจะมาทายนิสัยจากวันเกิดอ้าวเขียนมาเกิดวันไหนวิงั้นพี่ขอก่อนอันเนี้ยได้เลยนี่ค่ะวันพุธใช่ไหมฟิล์มใช่ค่ะฟิล์มพุธกลางคืนได้เลยจ้ะเดี๋ยวพี่ดูให้เกิดวันพุธใช่ไหมฟิล์มเป็นคนไม่เรื่องมากชอบอะไรง่ายๆยกเว้นเรื่องความรักว่าแล้วทำไมฟิล์มถึงไม่มีแฟนเพราะเรื่องมากแบบนี้นี่เองเขาเลือกว่าเลือกแบบว่าคนที่มันดีไงแบบให้พี่แบบว่าเอ้ยมีคนมาจีบแล้วคบเลยไม่ได้เขาเลือกนิดนึงเรียกเรื่องมากเขาเรียกว่าเลือกสิ่งที่ดีเป็นไงฟิล์มตรงไหมล่ะตรงค่ะพี่เดือนสุดยอดฟิล์มเอามั่งดีแล้วอ่ะอ้าวต่อไปฟิล์มจ้ะนี่ค่ะอยากรู้ว่าของฟิล์มนิสัยเป็นไงคนเกิดวันเนี้ยนิสัยดีน่ารักอันนี้เกิดวันจันทร์ใช่ไหมใช่ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะเป็นคนพูดเก่งช่างเอาใจแต่ต้องระวังตัวรักษาอาการให้ดูดีในสายตาคนอื่นนะฟิลโอ้โหตรงมากเลยอ่ะพี่เดือนสุดยอดเลยอ่ะจริงพี่ก็ว่าตรงอย่างสุดท้ายนะมาทายนิสัยจากไข่ที่ชอบกินฮะพี่เดือนไข่ที่เราชอบกินเนี่ยเอามาทายนิสัยพวกเราได้ด้วยเหรอจริงด้วยมันได้เหรอพี่เดือนได้ดิฟิลพี่รับดูดวงแล้วที่ดูมาแม่นปะล่ะก็แม่นนะพี่เดือนแม่นค่ะพี่เดือนอ่ะเขียนมาเลยชอบกินไข่แบบไหนของฟิล์มเหรอคะพี่เดือนนี่ค่ะของฟิล์มอ่ะชอบกินไข่เจียวใช่ไหมใช่ค่ะพี่เดือนแม่ทำอร่อยฟิล์มเลยชอบกินไข่เจียวใช่ไหมฟิล์มเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นนักวางแผนและนักคิดพี่ฟิล์มที่พี่เดือนพูดมาตรงไหมตรงสิฟิล์มพี่ชอบคิดนู่นคิดนี่แล้วพี่ก็วางแผนเก่งและอีกอย่างนะพี่รักแมวในบ้านทุกตัวเท่ากันพี่ติธรรมจริงไหมเนี่ยจริงเป็นไงอ่ะฟิล์มตรงไหมตรงมากเลยค่ะพี่เดือนตาฟิล์มแล้วฟิล์มชอบกินไข่แล้วอ่ะให้ถ่ายไข่ตุ๋นใช่หรอไข่ดาวเดี๋ยวรอดูนี่ค่ะพี่เดือนของฟิล์มนี่ชอบกินไข่ต้มใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคนที่มีความอดทนทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างอุ้ยตรงมากเลยอ่ะจริงฟิล์มพี่เดือนฟิลจะบอกว่าตั้งแต่ร้านพี่เดือนอะทำมาใช่ไหมร้านเนี้ยดีสุดคุ้มสุดแม่นสุดแถมไม่โกงด้วยใช่ไม่โกงเนี่ยดีมากราคาถูกด้วยนะใช่เชื่อหรือยังร้านดูดวง20บาทของพี่เดือนอะแม่นมากไม่ล่ะแม่นมากๆเลยค่ะพี่เดือนทำไมพี่เดือนไม่เปิดร้านนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยนั่นน่ะสิพี่เดือนก็พี่เดือนเนี่ยคิดว่าทำอาชีพอื่นจะได้เงินเยอะกว่าดูดวงไงฟิลว่านะพี่เดือนเปิดร้านดูดวงอะดีสุดแล้วเดี๋ยวฟิลเนี่ยจะแนะนำเพื่อนๆอะมาดูดวงร้านพี่เดือนเองใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้าเจอพี่เดือนอะเปิดร้านดูดวงอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมมาดูดวงนะคะบอกเลยว่าแม่นมากแม่นมากไม่เป็นไรค่ะพี่เดือนแต่ว่าที่พี่เดือนทักเราตอนแรกอะค่ะก่อนที่เราจะมาดูดวงว่าเราสองคนอะจะเสียตังค์เรื่องอะไรพี่เดือนจริงเหรอเยอะไหมก็นี่ไงฟิลอะเสียตังค่าดูดวงคนละ20บาทยังไม่รู้ตัวกันอีกเหรอจริงด้วยพี่เดือนสุดยอดเลยอะงั้นพวกเราสองคนขอตัวกลับบ้านกันนะคะพี่เดือนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่ามาใหม่นะคะจ้าพี่ฟิล์มพี่เดือนอะดูดวงแม่นมากเลยเนาะจริงฟิลแล้วก็เพื่อนนะคะถ้าเจอพี่เดือนอะเปิดร้านดูดวงที่ไหนก็อย่าลืมไปดูดวงกันนะคะมาฟิล์มกลับบ้านกันเป็นไงคะน้องๆพี่เดือนดูดวงแม่นไหมคะถ้าคิดว่าแม่นก็แชร์กันไปเยอะๆนะคะวันนี้ได้40บาทเก็บล้านดีกว่าค่ะเก็บล้าน